อ่ะก็คิดว่าจะมาบ้านเพื่อนแบบมาฮอลิเดย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าแบบไม่ได้แบบทำรีเสิร์ชวางแผนแบบฉันจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ฉันจะวางแผนวันนี้ทำอะไรอย่างไรเพราะว่าแบบมาบ้านเขาอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบเขาก็จะมีปาร์ตี้กับเพื่อนตอนเย็นวันนั้นวันนี้หรือมีนัดอะไรเงี้ยไม่ได้แบบดีเทลตารางว่าจะทำอะไรอะไรนะครับป่ะแล้วก็เสือกตัดสินใจมาเที่ยวในอาทิตย์ที่เพื่อนคือแบบเลิกหยุดงานแล้วอะไรเงี้ยนึกภาพไหมฉันก็เหมือนแบบกูเข้าใจอะไรของกูไปเองคนเดียวเลยแล้วก็ไปเที่ยวมึงรีแคปการเที่ยววันนี้ถุงมือเหลือข้างเดียวจุกหมวกหายไปตอนไหนก็ไม่รู้งงมากแล้วก็แบบนั่งรถเลย1ครั้งเข้าใจว่า Union Station เป็น Union Station อันเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนละที่พอไปอีกที่หนึ่งขึ้นรถตอนที่จะซื้อตั๋วมันต้องซื้อตั๋วอีกแบบอะไรเงี้ยก็แบบจำผิดด้วยเข้าใจผิดว่าแบบสต็อปเราคือแบบสต็อปสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็กูไปโผล่ป้ายสุดท้ายแล้วมันแบบคือเหมือนระหว่างอยู่บนรถอ่ะฉันก็เหมือนแบบเอ้ยมาเด้งดูเดสติเนชันอีกทีว่าลงสถานีนี้แน่ใช่ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าใน Google แบบคือหายไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบเซิร์ชใหม่มันก็แบบยังโยงมาที่เดิมเราก็เข้าใจว่าแบบอ๋อเรามาถูกแล้วเลยแต่ว่าแบบก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างมึง Google Map ในชิคาโกยังไว้ใจไม่ได้นะบอกเปิดปิดกี่โมงอะไรยังผิดอยู่แล้วก็บางร้านที่ไหนก็ไว้ใจไม่ได้มึงบอกจะไปร้านโดนัทบอกนึกว่าปิด4:30ปรากฏปิด4:00อะไรมีอะไรวะแต่ตอนแรกพี่ไปทันนึกว่าปิด4:00แต่ปิด5:30อะไรอย่างงี้ไม่ทันไม่มีเวลาไม่พออยู่ดีแล้วก็เดินดูพิพิธภัณฑ์ก็มีความแบบเฮ้ยหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยเดินไปได้ชั้นเดียวยังไม่ได้ดูเมนฟลอร์เลยแกเมนเลเวลอีบาอะไรเงี้ยเดินอยู่แบบเหมือนแบบเป็นการเที่ยวสไตล์แบบชิลๆไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลยนะวันนี้รู้สึกดีมากก็ไม่ได้ทำคลิปแบบเล่าเล่าอะไรมานานแล้วอย่างงี้ใช่ไหมนานๆเนี่ยอ่ะกดอัดแล้วก็เมามอยไปละกันหลายคนก็บอกตั้งแต่นานแล้วว่าเหมือนแบบอยากให้ไปเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องอัดคลิปอะไรแต่มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงนะคลิปที่คนดูเยอะโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยเอายังไงทำไมมาดูกันอะไรเงี้ยก็เป็นคลิปที่แบบเล่าเรื่องอะไรเงี้ยแหละส่วนคนที่รู้จักเราแล้วอะไรบางทีก็แบบอยากตามไปเที่ยวก็ดูวีล็อกอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าตอนเนี้ยก็ปีใหม่รู้สึกว่าตัดสินใจมาเยี่ยมบ้านเพื่อนพอรู้สึกว่าอยากแบบโยนตัวเองมาอยู่ในจุดที่มันเที่ยวสิอะไรเงี้ยเข้าไหมเหมือนว่าไม่ได้เที่ยวนานแล้วอะไรเงี้ยไปอยู่ LA ก็มีความแบบมันก็อยู่หางานหาเงินอะไรเงี้ยมันก็ไม่เที่ยวเข้าปะเวลาเราไปแล้วแบบถ้าไปที่ที่เราแบบต้องคิดถึงปากท้องอนาคตวันนู้นวันนี้ตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะเผลอแบบไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยใช้เงินอะไรเงี้ยนึกออกไหมซึ่งเราก็แบบไม่ได้ใช้แบบอะไรนะก็ประหยัดอะไรเงี้ยก็นั่งรถเมล์นั่งรถไฟอะไรเงี้ยเราก็แบบซื้อตั๋วแบบรวมๆนึกภาพว่าเหมาเหมือนแบบ5 ที่เท่านี้บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไหร่ก็เอาประสบการณ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เฮ้ยแฮปปี้อยู่นะรู้สึกว่าแบบนึกถึงตอนแบบก่อนไปเรียนปอโทด้วยซ้ำตอนที่เหมือนแบบไปออดิชั่นปอโทอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ในนิวยอร์ก3 เดือนไงแบ
ไปออดิชั่นแล้วก็รอคอลแบ็กอะไรเงี้ยก็แบบหลังก็เที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็ทำงานเนี่ยเขามีแบบมีงานต้องทำนึกออกปะเขาก็ไม่ว่างจะแบบเอาเงินมาดูละครเวทีอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราก็ตอนนั้นก็แบบตั๋วถูกตั๋วแพงอะไรก็เอาหมดอะไรเงี้ยก็แบบหาประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วสนุกมากคิดดูดิ10ปียังพูดอยู่เลย เพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์เที่ยวคนเดียวครั้งแรกนะตอนนั้นไม่เชิงเที่ยวคนเดียวครั้งแรกเรียกว่าไงดีวะมันแบบมันได้แบบได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้แบบรู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรแบบนั้นก็แฮปปี้นะเหมือนแบบไม่รู้ดิป่านนี้แล้วแค่รู้สึกว่าทุกคนชิลๆไปเถอะอย่าคิดมากอะไรเงี้ยนึกออกไหมตอนแรกฉันเครียดมากเลยว่าแบบตายแล้วฉันลงแบบแกฉันนั่งรถไฟเลยไปไกลมากอะเลยไปไกลจนเหมือนแบบ5-6ป้ายรถไฟมันคือไอ้นี่แล้วนะมันคือแบบฉันเปิดอูเบอร์ฉันเปิดมาถึงอะต้องเรียกอูเบอร์กลับไงเหมือนแบบนั่งรถไฟมันจนถึงจุดสุดแล้วยังต้องนั่งอูเบอร์กลับแต่อูเบอร์มันแบบ10นาทีอะไรเงี้ยนึกออกไหมปรากฏเปิดอูเบอร์มาทำไมค่าอูเบอร์แพงกว่าค่าจากดาวเทาวกลับบ้านอะไรเงี้ยนึกออกปะปรากฏว่าคือนั่งเลยไกลมากแล้วฉันก็แบบตายแล้วตอนแรกก็เครียดมากแต่ปรากฏว่าแบบอาจจะเป็นแบบทำความดีส่งต่อมีคนเหมือนแบบแกไม่ได้เลยนะเหมือนแบบมาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็แบบคิดว่ามันจะมีแท็กซี่ให้เรียกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีแต่เงินสดอะไรเงี้ยมือถือแบตหมดไม่มีบัตรเครดิตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยยืนแบบคือมาถึงแบบรถคันเดียวกันหรือเปล่าอะขบวนเดียวกันอะไรเงี้ยเขายืนไม่รู้จะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยสันก็ยืนแบบชิบหายแบบค่ากลับแบบโอ้ยแบบ40 กว่าเหรียญอะไรเงี้ยจะ50 เหรียญกูแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยอะคือเพราะว่าจากบ้านเพื่อนไปดาวทาวมันยังประมาณแบบ30 กว่าอะไรเงี้ยนะครับนี่คือแบบเฮ้ยกูซื้อตั๋วนั่งไปถึงไหนอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วแบบพยายามจะประหยัดและเสือกแพงและใช้เวลานานกว่าเดิมทุกครั้งคือแบบแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้รู้นะจากนี้ก็รู้แล้วว่าลงสถานีไหนนึกออกไหมไม่ผิดอีกละแล้วก็เรียกว่าไงดีวะแล้วมันก็มีอะไรที่แบบไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราแบบนึกถึงชีวิต think about life ขนาดนั้นเลยไหมแต่ว่าแบบนึกภาพแบบยังไงดีวะเหมือนแบบบางทีเราแบบว่าคิดมากคิดเยอะทำให้มันแบบเครียดไปเปล่าๆอ่ะเอาจริงๆเหมือนแบบอ่ะเนี่ยเราก็แบบมาอยู่บ้านเพื่อนใช่ป่ะก็ได้เห็นไดนามิกครอบครัวอื่นเฮ้ยมันเลิศนะมันเลิศอยู่แบบตั้งแต่เด็กๆแล้วเว้ยตอนที่แบบไม่เคยไปนอนบ้านคนอื่นอ่ะฉันก็ไม่รู้เลยว่าแบบตอนกลางคืนต้องเสียงเบาอะไรเงี้ยคือแบบบ้านฉันกลางคืนก็เสียงดังนึกออกไหมคือเหมือนแบบนี่คือวิธีที่เราคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็โตเป็นเด็กอ่ะนะเราก็ไม่รู้อ่ะจนกระทั่งมาอยู่บ้านญาติอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนกลางคืนเสียงดังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรวะอะไรเงี้ยจนกระทั่งเหมือนแบบอ๋อหรออะไรเงี้ยหรือว่าแบบพอไปเรียนแลกเปลี่ยนไปอยู่บ้านโฮสต์เขาก็จะมีอะไรของเขาอะไรเงี้ยไปอยู่บ้านต่างๆก็ทรามาไทส์อะไรต่างๆไปอะไรเงี้ยแต่โฮสต์เราดีนะดีมากตอนเรียนต่อเอ้ยตอนเรียนแลกเปลี่ยนแต่หมายถึงว่าบ้าน18 คนก็ทรามาไทส์กูไปเลยแต่ก็แบบก็มันก็คือทำให้ได้เรียนรู้แบบมาอยู่ข้างนอกเจอชาวบ้านแล้วเอาตัวรอดยังไงเลยดูเยอะเท้านานจนแต่แบบพอมาอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยได้เห็นเพื่อนเขาอินเทอร์แอคกับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยแบบเขาเจอเขาอะไรเงี้ยก็แบบก็รู้สึกก็แบบ
ครอบครัวเราก็ไม่ได้แปลกซะทีเดียวอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเรารู้สึกมาตลอดคือเราไม่ได้อยากแบบทะเลาะกับคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าที่นี่เขาทะเลาะกันดุเดือดมากแต่ว่าก็ไม่มีความแบบเกลียดชังผิดใจน้อยเนื้อต่ำใจอ่ะนึกออกไหมแต่มันคือการแบบเอาออกชนกันมึงยังไงกูยังไงป้าป้าพูดเสร็จจบจบคือจบนึกออกปะจะทะเลาะกันต่อทะเลาะกันต่อแต่ความรักมันไม่ได้เปลี่ยนไปนึกออกปะในขณะที่แบบแล้วเราโตขึ้นมาเราก็อย่างนี้เราก็แบบทะเลาะกับพ่อตลอดเวลาทะเลาะกันซึ่งไม่ได้ทะเลาะแบบเกลียดกันแต่มันคือเหมือนแบบนี่มันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราสนิทกันอะไรเงี้ยเราทะเลาะกันอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆนะคนไม่สนิทก็ไม่ทะเลาะทะเลาะทําไมอ่ะนึกออกมั้ยมันจะแบบเสียความสัมพันธ์อะไรเงี้ยในขณะที่แบบคนที่เราสนิทอ่ะเราทะเลาะด้วยมันไม่ใช่ว่าเราแบบคิดเล็กคิดน้อยหรืออะไรแต่เพราะว่าเราทะเลาะด้วยได้เราเป็นตัวเองเต็มที่ได้เราสามารถบอกได้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะเอาอะไรไม่เอาอะไรไม่พอใจอะไรเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจเราทำอะไรเขาไม่พอใจก็คุยกันเหมือนแบบจะด่าก็ด่าอะไรนะครับจะไม่มีความเก็บกดไม่มีความแบบ passive aggressive หรือว่าแบบต้องมาเก็บไปคิดในภายภาคหน้าอะไรเงี้ยมันคือแบบแต่แบบก็ต้องดูแลจิตใจนะไม่ใช่ว่าเฮียทะเลาะไปแล้วก็ไม่ดูแลจิตใจกันอะไรเงี้ยแม่ส่งแบบคลิปธรรมะมาให้ดูปีใหม่เหมือนแบบเรื่องอะไรวะว่าเหมือนแบบพระคุยกับแบบชาวต่างชาตินักข่าวอะไรเงี้ยถามเรื่องแบบฉันงงมากว่าทำไมไปถามพระแต่จำไม่ได้แหละแต่ประเด็นก็คือเหมือนเขาถามเรื่องแบบความสัมพันธ์กับความผูกพันอะไรเงี้ยมันยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราแบบมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเรานะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยคำว่าเป็นเพื่อนก็ตามอะไรเงี้ยนะพ่อปะแต่ความผูกพันมันมีไหมอะไรเงี้ยนึกออกไหมเหมือนแบบบางทีเพื่อนแบบจากกันหายไปนานๆไม่ได้แบบโทรหาไม่ได้คุยกันบ้างบางคนกลับมาปุ๊บมันความสัมพันธ์เดิมที่มันเคยมีความผูกพันเดิมที่มันเคยมีมันทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้แล้วความผูกพันมันยังอยู่อะไรเงี้ยในขณะที่บางคนก็ยังมีความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่แบบความผูกพันมันจืดจางไปหรือว่ามันเปลี่ยนไปแล้วหรืออะไรเงี้ยหรือว่าครอบครัวก็เหมือนกันเหมือนบางครอบครัวเขาแบบเขาไม่สนิทกันนะครับเขาแบบเขามีความสัมพันธ์กันแต่เขาไม่มีความผูกพันต่อกันอะไรเงี้ยเราก็แบบก็มานึกย้อนก็ก็อยากแบบเราก็แบบหายจากบ้านไปหลายปีมาไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็แบบไม่อยากจะลืมว่าแบบอยากให้แบบผูกพันกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบกูไม่รู้กูจะพูดเรื่องหรือเปล่านะแต่หมายถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรวะmindfulness หรือเปล่าเหมือนกับเหมือนอะคือมันอาจจะแบบฟังเป็นหลายเรื่องที่แบบฟังดูไม่รู้เรื่องแต่แบบนี่คือกูพยายามแล้วนะก็คืออย่างวันนี้ไปเดินพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมก็แบบฉันรู้ว่าพิพิธภัณฑ์มันต้องใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าแบบฉันจะดูหมดได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ไปฉันก็แบบเขาก็ชวนว่าดูหนังฟรีไหมอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบอ่ะดูก็ได้อะไรเงี้ยคือเป้าหมายเราคือแบบไปหาประสบการณ์ไปดูว่ามันมีอะไรมึงว่าวะแล้วก็แบบไปดูว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์มึงว่าวะแล้วก็ก็แบบไปเที่ยวสนุกๆอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วแหละว่าแบบพิพิธภัณฑ์มันจะใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบดูให้หมดไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบอ่ะดูหนังไหมมีมันมากับแพ็กเกจอะไรเงี้ยฉันก็แบบอ่ะดูฉันก็เลือกดูเรื่องสั้นนะกลัวว่าจะเหมือนแบบเสียเวลาเดินพิพิธภัณฑ์ก็ไปดูแล้วได้เห็นแบบสกรีนใหญ่มากจอแบบใหญ่แล้วท้องฟ้าเหมือนแบบท้องฟ้าจำลองฉันก็จำไม่ได้ด้วยตอนนี้ฉันไปดูท้องฟ้าจำลองยังไงแต่ว่าแบบชอบดูอะไรที่แบบใหญ่ๆฟ้าเปิดดูแบบดูดาวอะไรเงี้ยนึกภาพมาก็แบบก็ดูแล้วภาพคือเต็มทั้งจอเลยนะมันก็ไม่ใช่แค่แบบสี่เหลี่ยมเฉยๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบมันเป็นจอแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมแต่มันคือแบบทั้งจอแล้วมันก็แบบเป็นการระเบิดของภูเขาไฟเว้ยเป็นเรื่องโวลเคโนแล้วก็เป็นอาร์ติสที่เขาแบ
ก็ไม่เชิงอาร์ติสต์ก็เป็นแบบด็อกิวเมนทารีเป็นโฟโตกราฟเฟอร์เป็นอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นคนแบบเหมือนแบบพวกทำงานในเชิงจิโกฟิกด้วยว่ะที่แบบมีความเดดิเคทอยากจะแบบคือแบบห้อยตัวลงไปในแบบลาวาแบบมึงจะตายไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบเดินทางไปที่ที่แบบลาวามันกำลังจะปะทุอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบแต่เขาก็มีความชำนาญหรือเปล่าวะที่จะแบบไม่ตายอะไรเงี้ยเขาก็แบบอ่ะลาวาแล้วก็แบบเพื่อที่จะได้แบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโมเมนต์นั้นๆให้เราได้ดูหรือเปล่าวะคือแบบกูบ้านอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปเที่ยวไหนมากอะไรเงี้ยคงไม่มีโอกาสได้มาดูแบบภาพโมเมนต์ที่ภูเขาไฟแม่งระเบิดก็โมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยโมเมนต์ระเบิดเล็กๆระเบิดใหญ่ๆโมเมนต์ควันมันขึ้นมามันหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่แบบว่า disaster atomic bomb แล้วก็แบบเห็นควันระเบิดเป็นภาพประวัติศาสตร์แต่มันคือแบบเขาไปตามภูเขาไฟเล็กๆน้อยๆต่างๆมันเหมือนคนที่แบบนึกภาพว่ามันแบบเดินทางไปที่นี่เพื่อทำสิ่งนี้เดินทางที่เพื่อทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยคนนี้คือเดินทางไปรอบโลกเพื่อที่จะแบบถ่ายภาพภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบก็ดูสารคดีที่พูดถึงเขาการทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันสวยมากเลยทุกคนมันสวยมากตอนที่เราเห็นโมเมนต์ภูเขาไฟแม่งระเบิดอะแล้วควันแม่งแบบฟุ้มๆๆออกมานะในใจเรานึกเลยว่าแบบเฮ้ยดู movement ของควันนี้สิเนื้อหาเหมือนแบบมันจะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ความ random ของควันที่มันขึ้นมาในก้อนที่มันแบบหรือว่าแบบนึกถึงธรรมชาติเหมือนแบบเฮียมันเป็นดินแข็งๆแล้วมันก็ระเบิดแข็งๆก็เป็นผงกลายเป็นฝุ่นแต่ไอที่แม่งปะทุแม่งเป็นลาวาแม่งเป็นของเหลวคืออะไรเงี้ยคือแบบก็คิดไปบ้าๆบอๆอะไรก็แบบก็นั่งดูก็มีความแบบ mesmerize นึกภาพไหมบางทีมันไม่ต้องแบบแล้วก็ไม่ได้มาต้องการความรู้อะไรมากกูพูดจริงๆคือเหมือนกูก็ไม่ได้รู้หรอกว่าแบบสัดส่วนทางวิทยาศาสตร์ของมันคืออะไรหรือว่าแบบประวัติศาสตร์ของเมาวิสเวียสนู่นนี้ภูเขาไฟต่างๆพอมเปอีอะไรเงี้ยกูก็ไม่ได้รู้เยอะรู้ไปมากก็จำได้ไม่หมดทุกอันอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกหรือว่าโมเมนต์ที่เราได้แบบฉันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นงานศิลปะของคนนี้นะว่าแบบได้ดูงานเขาอะไรเงี้ยมันแบบมันก็ไม่รู้มันก็กระทบใจเราให้เราแบบไปต่อนะแบบคิดไปได้ต่อมีกำลังใจไปต่ออะไรเงี้ยเอ้ยมันแปลกมากเสร็จปุ๊บว่าเดินดูพิพิธภัณฑ์พอเดินดูพิพิธภัณฑ์นะนึกภาพว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอะแกแล้วฉันก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้มาสายแบบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนึกเข้าไหมก็แบบอ่ะก็เดินเดินพอดูอันนั้นเสร็จกูก็ออกมากูก็อยู่แบบวิ่งเดิมอยู่วิ่งเดิมนึกเข้าไหมแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้อะไรเอ้ยอันนี้อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คือพอออกมาปุ๊บอะมันเป็นเหมือนแพลนิเทเรียมนึกเข้าไหมพอออกมามันก็เป็นโซนแบบโซนอวกาศแล้วฉันก็เหมือนแบบคือไม่ได้มีความสนใจในแบบOuter Space Astrology อะไรขนาดนั้นคือฉันก็รอบดูดาวซับอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบไม่ได้อินว่าแบบหุ้ยแบบยานอวกาศนี้นักบินคนแรกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้อินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบหรือว่าอะไรโคจรอยู่อะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้อินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบพยายามว่าแบบเฮ้ยมึงกูจะมาเดินผ่านๆแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปชิ้นส่วนยานอวกาศแล้วก็แบบแล้วก็เดินไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันรู้สึกแบบแตะแตะไปหมดนึกออกป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่อยากแบบแตะแตะกับชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนแบบวันนี้สมมติว่าถ้ากูแบบนึกออกไหมเดินไปพิพิธภัณฑ์เดินแม่งสามสี่ชั้นยังมีแผนที่ที่แบบพังพินาศเด้อต้องไปเอาแผนที่ไปดู
อย่างงอย่างงใครไม่ค่อยได้ดูช่องกูอย่างงคือโยนทิ้งขยะไปเลยไหนมีทั้งหมด4ชั้นแล้วก็คือกูเข้ามาถึงอ๋อไม่ exhibit มี3ชั้นอันนี้ทางเข้าโอเคๆชั้นมาถึงก็เดินขึ้นไปชั้นนี้ตรงนี้ที่เป็นแบบต้นคริสต์มาสแล้วก็แบบว่าอ๋อโรงละครลงมาชั้นนึงกูก็เดินลงมาแล้วก็แบบเข้าไปที่โรงละครเว้ยเสร็จปุ๊บกูก็ติดอยู่ตรงนี้เว้ยก็ดูไอ้ห้องอวกาศแล้วก็รู้สึกก็เหมือนแบบไม่ได้แล้วเราจะแบบแตะกับชีวิตไม่ได้อ้าวอะไรอย่างน้อยวันนี้ต่อให้เดินดูไม่ครบอย่างน้อยก็ต้องได้เรียนรู้เฮียอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยกูอยู่ตรงแอสโตรนอตนานมากเพื่อที่พยายามทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสปุตนิกสปุตนิกรัสเซียปีนี้เมอร์คิวรีโปรเจกต์เมอร์คิวรีคืออะไรเฮ้ยวีนัสอพอลโลแซทเทิร์นพาอพอลโลขึ้นไปกูเฮ้ยอยู่ได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยนั่งพยายามแบบใส่ใจรายละเอียดใส่ใจไปหมดจำก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่แบบโมเมนต์ที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกโอเคอะไรเงี้ยก็แบบมิชชั่นคอนโทรลอยู่ในเท็กซัสนะรู้หรือเปล่าเลยก็แบบจริงด้วยไม่รู้เมื่อก่อนจำไม่ได้ลืมดูหนังมากี่เรื่องก็จำไม่ได้เลยอ่ะแล้วแบบพอออกจากนี่คือแผนที่ของทั้งหมดมึงดูนะกูไปเจอต้นคริสต์มาสกูเดินลงมาดูหนังอันนี้ห้องดูหนังเสร็จออกมาดูนักบินอวกาศเสร็จปุ๊บเดินข้ามตรงนี้กูเจอ U505กูแบบ U505 ซับมารีนอะไรวะอะไรเงี้ยกูก็พิถีพิถันเลยแล้วก็เดินป้ายไปเว้ยเห็นป้ายมันอยู่505อ่ะอยู่505สัมมารีนเรามีเรือ1อันอ่ะกูก็เฮ้ยคืออะไรวะอะไรเงี้ยกูก็เดินเข้าไปเว้ยแล้วป้ายบอกว่า5 minute walk through ถ้าเธอไม่จ่ายตังค์เข้าชมก็แบบไม่นู่นไม่นี่อะไรเงี้ยฉันก็ดูแล้วก็งงอ่ะคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็พยายามทำความเข้าใจเดินเข้าไปลงบันได3ชั้นลงมาถึงเดินต่อมีเอ็กซิบิชันเดินต่อเจอห้องฉายหนังคือแบบกูแบบนี่มันไม่5นาทีแล้วคือกูก็อยากทำความเข้าใจตลอดทางอะไรเงี้ยแล้วก็ยังงงว่าแบบอะไรอะไรเงี้ยแล้วจนแบบพอออกไปถึงทางนึงเลี้ยวขวาไปคือแบบเขาสร้างหอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บไอเรือดำน้ำอันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ็กซิบิชันที่ว่าคือเข้าไปในเรือดำน้ำแล้วกูก็เหมือนแบบอ๋ออะไรเงี้ยก็แบบเดินแล้วก็แบบมึงกว่ากูจะทำความเข้าใจได้คือกูชามึงกูแบบเอ๊ะละนี้ล่ะอ่ะละนี้ล่ะคือแบบอยากรู้ไปหมดอะไรเงี้ยจำไม่มากเหมือนแบบรู้ไปทำไมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่แบบอ๋อดูรูนั้นสิรูนั้นนะเอาไปปล่อยไฮโดรเจนออกมาคือแบบ who cares แต่กูก็แบบนั้นแล้วเสร็จก็อยู่ตรงนี้จนคิดว่าพิพิธภัณฑ์ปิดแล้วก็แบบว่าเอ้าตายแล้วเดินกลับมาและระหว่างที่เดินกลับมามึงเข้าใจปะตอนแรกพอมันงงอ่ะมันก็อ่านข้ามความเฮียมึงไม่อ่านทุกอันหรอกพิพิธภัณฑ์อ่ะกูก็อ่านข้ามแล้วกูก็งงแล้วพอกูดูจนจบย้อนกลับมามันจะค่อยๆแบบบางอันก็คือกลับมาอ่านเหมือนแบบเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลงไปข้างล่างแล้วก็กลับมาอ่านอ๋อเมื่อกี้มันพูดอ๋อคือถ้าอ่านตั้งแต่แรกก็รู้ไปแล้วเลยแต่แบบอ่ะก็ขึ้นมาตอนขึ้นมาก็เหมือนแบบไขปริศนาอีกรอบจนมาเจอถ้าแบบเจอใครอธิบายมันจะแบบเข้าใจเร็วมากแล้วแบบพอกูแบบไอ้เหี้ยลุงนี้แบบให้ลุงอธิบายตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยลุงทอมไปเจอลุงเสร็จปุ๊บก็แบบเดินกลับออกมาผ่าน2จอเนี่ยกูก็แบบหยุดดูแบบขอหยุดดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยเหมือนแบบนี่คือสิ่งที่กูเข้าใจโอเคแล้วก็เหมือนแบบโอเคเข้าใจทั้งหมดอะไรเงี้ยเดินกลับขึ้นไปแล้วก็แบบออกมาถึงกูแบบตายห่าแล้วจะหมดเวลาแล้วทำยังไงดีก็แบบพยายามเดินออกมาเลี้ยวกลับเข้าไปอีกเดี๋ยวตอนแรกก่อนแทนที่จะไปดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยกูมัวแต่เดินอยู่
เดินชมร้านของชำร้านขายอาหารกลางวันนี่เหี้ยเป็นความผิดของกูเองแหละแล้วพอกูเดินออกมาใช่ขึ้นไปเจอต้นคริสต์มาสแล้วกูก็เหมือนแบบหมดเวลาแล้วทำไงดีอะไรเงี้ยก็มองไปข้างๆก็พยายามแบบทำอะไรเท่าที่ทำได้ในเอ็กซิบิชันใกล้ๆแล้วก็เล่นกับต้นคริสต์มาสแล้วอย่างเนี้ยชั้นนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยอันนี้ก็คือแบบไม่ได้เดินดูคือแบบมีแบบนิทรรศการแบบหลายอย่างเยอะมากแล้วกูอะไรเนี่ยนี่ไงมึงเยอะมากมีโคมายแต่ว่าเดี๋ยวฉันได้ไปดูไซแอนด์สตอร์มนิดนึงโอเคอวาลานช์อวาลานช์คือมึงบ้านกูนะจะเป็นสายแบบไปปิดอะไปห้างไปปิดห้างไปตอนห้างจะปิดอะไรเงี้ยร้านปิดใส่คือแบบพอกูมาเป็นเด็กเซลล์ก็รู้ว่ามันเร็วเหี้ยมากแต่ว่าแบบวันเนี้ยคือแบบอยู่จนแบบเฮ้ยอวาลานช์เล่นจนเหมือนแบบเฮ้ยทำไมอวาลานช์ไม่มูฟแล้วเขาปิดไฟไล่แบบขอบคุณมากอยู่กูดบายแบบโอ้ยอาหย่าแล้วคือกูหน่วงนานมากมึงขนาดว่าแบบปิดแล้วไฟดับหมดกูยังพยายามไปถ่ายรถไฟเหี้ยไหนดูสิเอ้าแกแต่ฉันก็ได้แบบได้อยู่นะฉันไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแบบแอคทิวิตี้เลยได้เที่ยวโอเคอยู่นะมึงดีดู What's new ฉันได้ไป Christmas around the world and holidays of life ปิดวันที่7วันนี้กูกลับพอดีเห็นไหมกูไม่พลาดเรื่องนี้พยายามหาสิ่งที่จะแบบสวยแล้วมันลดมากตรงที่แบบเจอประเทศไทยแล้วกูก็คือถ่ายแนวตั้งไม่ทันถ่ายแล้วแต่แนวนอนแบบว่ายามไล่Black Creativity Juried Art Exhibition ไม่ทันปอมเปอีไม่ทันอันนี้ไปดู Volcano แทนนะถือว่า Substitute มาซีอ่ะ Pioneer Sapphire รถไฟกูไปตอนที่มันปิดไฟแล้วแต่ก็แบบแต่ก็ได้เห็นกูก็ได้เห็นแล้ว U505 ฉันได้ไปมาแล้วมีออนบอร์ดทัวร์เขาบอกว่ามันอยู่ Forever มึงเรือดำน้ำลำนี้ไม่ไปไหนแล้วล่ะถ้ากลับมาชิคาโกอีกแล้วจะไปเที่ยวอีกเพื่อไปดูอย่างอื่นอ่ะแล้วมีเวลาเหลือก็จะมาออนบอร์ดทัวร์แต่เขาบอกว่ามันมีซับมารีนในแคลิฟอร์เนียมีที่ซานฟรานกับอีกที่นึงจำไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบลำใหญ่กว่าอีกถ้าจะเข้าไปดูข้างในฉันก็เลยแบบขอบคุณมากค่ะทอมทำให้รู้สึกดีขึ้นนิดนึงว่าแบบกูไม่ได้พลาดเยอะมากเลยแต่ไม่นะจะบอกว่าเมื่อว่าทอมว่าไล่เข้าไปที่อื่นไม่ใช่นะจ๊ะคอลีนมัวเฟรรี่แคสเซิลอันนี้ไม่ทันเอ้ยไม่ทันไม่แน่ใจเดินแบบผ่านๆมันจะมีแบบเดคอเรชั่นข้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปดูคนที่แบบปริ้นแว็กซ์ออกมาพาราโมอะไรอย่างโคมายมึงไม่ได้เข้าเลยโคมายไซแอนด์สตอร์มไซแอนด์สตอร์มอันนี้คือแบบได้ดู2อันได้ดูทอร์นาโดกับอวาลานช์ที่เหลือไม่ทันทรานสปอร์เทชั่นแกลเลอรี่มิสทุกอย่างไม่ทันหรอกเลิก The Blue Paradox อุ๊ย Plastic Pollution อุ๊ยไม่ทันไม่เป็นไรไปต่อ More Favorite Genetic Baby Chic เลิกนะเบา DNA ไม่ได้เรียนเลยอีดอกยังคิดเรื่อง DNA หรือวันก่อนจะแบบ 23andMe ฉันเริ่มอยากรู้Number in nature, a mirror maze. Interactive flight and motion stimulation. มึงสามารถลอง your skill as a pilot ได้ด้วยไม่ได้ VR transporter. มึงไป outer space กับ VR goggle ไม่มี Science experience, life science ไม่มีละใจแอนด์โดมเทเตอร์ได้ไปค่ะไปดูปอมเปย์ไม่ใช่ปอมเปย์ไปดู volcano ระเบิด inspire มากreturning favorite toy maker อันนี้ไม่รู้แล้วแต่แบบแกตอนทำทอร์นาโดก็รู้สึกดีแล้วก็แบบพอแบบหมดเวลาใช่ป่ะฉันก็แบบมันเย็นแล้วอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมีโลเคชั่น
ขึ้นบนฟ้าแบบขึ้นไปตึกสูงๆอะไรเงี้ยก็แบบว่าเอออยากไปถ่ายวิวตอนกลางคืนหน่อยดีอะไรเงี้ยไปดูสกายไลน์แล้วมันก็รวมอยู่ในพาสอะไรเงี้ยฉันตัดสินใจว่าสงสัยต้องตัดอควาเรียมออกไปหรือไม่งั้นก็จ่ายสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าไม่ตัดอควาเรียมก็อาจจะไปอควาเรียมแล้วก็ตัดอาร์ตมิวเซียมจากทัวร์อะไรเงี้ยแต่แบบจ่ายเองเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าอะไรถูกสุดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีขึ้นตึกสูงอีกทีกลางวันเออแล้วก็แบบทัวร์เรือริเวอร์ชิคาโกริเวอร์บอกหมดแล้วไม่ได้สิแต่แบบเออรีแคปวันแรกพูดไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไหลไปแล้วครึ่งชั่วโมงกูรีแคปแต่ก็นั่นแหละเออไม่มีอะไรปีใหม่ก็แบบอยากคุยกับทุกคนเออมีหลายอย่างจริงๆเอาจริงฉันก็เหมือนแบบเพิ่งคิดอยู่ในใจเลยว่าแบบเออไม่ใช่สายรีแคปตั้งแต่เมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยแบบเลิกพิมพ์เลิกเขียนอะไรนานๆตั้งแต่เมื่อไหร่สมัยก่อนก็มีที่แบบเขียนอะไรเงี้ยโพสยาวๆเดี๋ยวนี้ไม่เขียนเลยกลายเป็นเนี้ยมานั่งอัดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าวันก่อนก็มีคิดที่จะเขียนเหมือนกันนะบางทีมันก็แบบรู้สึกอยากเขียนอยากเอ็กซ์เพรสอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคิดว่าตอนนี้การเอ็กซ์เพรสคงเป็นสิ่งดีอยู่ในช่วงนี้ของชีวิตว่าออกมาเออแล้วก็แบบเออขึ้นไปดูเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเปลี่ยนเรื่องเร็วมากก็ขึ้นไปดู360ชิคาโก มันก็มีไอ้ที่แบบทิวอะไรเงี้ยแกไม่มีใครได้กินเงินฉันเลยนะฉันแบบมาแล้วครั้งเดียวเอาไหมอะไรเงี้ยแต่ในใจก็แบบเฮ้ยเหี้ยเยอะแล้วจ่ายตังค์เยอะแล้วเออก็ต้องมีลิมิตบ้างมึงจะเปย์มากไม่ได้ต้องเก็บเงินไว้ผิดพลาดหลงทางอะไรเงี้ยอันนาดเออแล้วก็ผิดพลาดหลายอย่างนั่งรถอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่แพนิคไม่รู้สึกแย่รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่มาสบายมาเที่ยวจะเครียดทำไมเข้ามายกเป็นเรื่องเงินทำกูเครียดแต่ว่าเออก็โชคดีตอนท้ายเหมือนแบบช่วยคนเขาขึ้นอูเบอร์กลับบ้านคือเหมือนแบบนี่เล่าไปยังวันเนี้ยว่าเหมือนแบบเออมายืนเจอสองคนที่เขาไม่รู้จะกลับยังไงอะไรเงี้ยก็เลยให้เขานั่งอูเบอร์ของเราแบบเออเรียกอูเบอร์ให้เขาอะไรเงี้ยเขาบอก5 นาทีกูเหมือนแบบโอเคโอเคอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบให้ค่ารถแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ค่ารถให้เธอนั่งรถกลับอะไรเงี้ยฉันก็แบบว่าอ่ะส่งเขาไปเพราะว่ามึงนึกภาพมันถ้าเขานั่งไปไกลแล้วกูต้องใช้อูเบอร์ด้วยมันจะไม่ได้ไงก็เลยแบบเออ5 นาทีมันมาให้เขาไปเสร็จปุ๊บฉันก็แบบอ่ะรถมาให้เขาเรียกรถอะไรเรียบร้อยก็กดเรียกกดดูว่าแบบเฮ้ยจะกลับรถมากี่โมงรถไฟกูเปิดอ้าวรถไฟมา3:00รถไฟมาที่3แล้วกูก็มองเขาขึ้นรถไปแล้วกูก็แบบรถไฟมาที่3กูก็เลยแบบโอเคโอเคก็แบบถุงมือหายหนึ่งครั้งกูว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยหนาวนิดนึงอะไรเงี้ยก็แบบเออก็นั่งรอให้เขาถึงบ้านแล้วก็เรียกรถใหม่อะไรเงี้ยแล้วในใจก็คือแบบมึงนั่งรถ40 กว่านาทีเลยนะคือแบบกูเลยไปไกลแบบพลาดเข้าใจผิดเออแล้วก็แบบเออคนที่มารับอ่ะก็คือมึงเหมือนเป็นบุญอ่ะเหมือนคนที่เขาไม่มีรถแล้วกูโผล่หลงไปอ่ะก็คือเป็นบุญของเขามากเลยนะแล้วเพราะตรงนั้นไม่มีใครเลยแล้วก็จะไม่มีรถใหม่แล้วนึกใช่ปะมันมีคนที่นั่งอยู่ตรงนั้น1 คนแล้วคนนั้นอ่ะเรียกอูเบอร์ไปแล้วเขารออูเบอร์ของเขาอยู่ไอ้สองคนนี้คือยืนแบบทำยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วกูก็คือเลยไปลงซานีนั้นเป็นคนที่3แล้วก็แบบ ก็เลยแบบช่วยเขาได้แล้วขากลับอ่ะจริงๆกูก็คิดว่าไอ้เหี้ยจะ1:00แล้วอะไรเงี้ยแบบจะมีรถไม่ว้าอะไรเงี้ยนั่งไปไกลเดี๋ยวกลัวคนไม่รับปรากฏไอ้คนนี้แม่งนั่งรถมาแล้วเป็นแบบเออฉันเห็นว่าเธอมาอยู่ที่สถานีเนี่ยเธอนั่งเลยแน่ๆเลยเธอนั่งเลยมาไก่ไหมคือเหมือนขึ้นรถปุ๊บถาม
นั่งรถเลยมาไกลไหมกูเพี้ยรู้ทันทีเพราะแบบเฮียตีหนึ่งมันงอกอยู่ที่สถานีแล้วเรียกอูเบอร์ถ้าไม่ได้ไกลออกไปกว่านี้ส่วนมากก็คือแบบนั่งเลยแล้วนางก็บอกว่านางอ่ะเคยนั่งเลยมาตรงนี้แหละแล้วนางก็เหมือนแบบคิดว่ากูเลยแน่ๆแล้วนางก็อนาถอะไรเงี้ยนางก็เลยแบบเฮียเอามารับมันหน่อยแล้วกันเลยก็ถือว่าโชคดีนั่นแหละวันนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรแบบเล็กๆน้อยๆเล็กน้อยๆมึงแบบเจอต้นคิดมัดหลากประเทศแล้วก็แบบร้องรำทำเพลงไปรอบๆก็ทำให้กูรู้สึกดีแบบเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์แต่ว่าแบบโมเมนต์เล็กๆแบบดูท้องฟ้าดูสกายไลน์เดินหนาวๆอยู่ข้างถนนหลงทางไปหลงทางมาก็ดีเหมือนกันมันก็ดีเหมือนกันจำได้ตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ว่ามันคล้ายๆเคยไหมแบบไปพิพิธภัณฑ์ไปแบบอาร์ตแกลเลอรี่หรืออะไรเงี้ยแล้วแบบหรือไปดูละครเวทีหรือไปดูหนังอะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบอะไรบางอย่างมันมาแบบกระทบถึงความรู้สึกเราทำให้เราแบบอยากทำอะไรบางอย่างอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้าไหมอาจจะไม่ใช่แบบโจ๊กเราจะต้องทำให้พลาสติกหมดไปจากโลกนี้หรืออะไรเงี้ยแบบอย่างนั้นมันก็ดีมึงแต่กูหมายถึงแบบบางทีมันก็เรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเล็กๆนิดเดียวบางทีมันก็แบบทำให้แบบชีวิตเราเปลี่ยนเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้นั่งคิดไม่ได้นั่งตกตะกอนไม่ได้นั่งคุยกับตัวเองไม่ได้นั่งทำอะไรแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันนะตอนแรกกูตั้งใจจะแบบเฮียพูดเรื่องหลงทางตอนจบให้มันจบๆไปกลายเป็นว่าจะ40นาทีแล้วถือซะว่านี้ก็คุยกันเริ่มต้นปีแล้วกันนะว่าเหมือนแบบวันนี้เจได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่ใช่มึงคิดดูดิขนาดกูแบบเสียเวลาเดินทางไปร้านขายโดนัทครึ่งชั่วโมงเพื่อที่ไปถึงแล้วรู้ว่าร้านมันปิดตั้งแต่กูตัดสินใจจะเดินทางมาแล้วกูก็ไม่ได้อารมณ์เสียขนาดนั้นไม่ได้ลมเสียเลยคนเอาอีเหี้ยพลาดนึกออกไหมคือแบบมันคือแบบหลายๆอย่างมากๆวันนี้ก็มีเหมือนแบบอ่านเจอโพสต์เพื่อนแบบเอ้ยทำยังไงจะทำให้เรารู้สึกแบบหายรู้สึกว่าแบบเอ้ย I fuck this up อะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วซันก็แบบซันก็นั่งพิมพ์สิ่งนี้ระหว่างที่แบบ fucking up อยู่ในรถไฟนั่งพิมพ์บอกเพื่อนว่าแบบมึงแบบอันนี้เป็นความเห็นจริงๆเลยนะแล้วคือแบบก็บอกไว้ว่าถ้าไม่ช่างแม่งไปเลยก็ต้องแบบก็ต้อง embrace มันจริงๆนะแบบคือเขียนโพสเขียนคำตอบไปเพื่อนยาวมากแล้วเขียนดีด้วยนะแล้วเสร็จปุ๊บก็เกิดเหตุอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าแบบคอนดักเตอร์มาเก็บตั๋วหรือว่าแบบหรือว่าไม่ใช่คอนดักเตอร์เก็บตัวเหมือนแบบกดออกไปเพราะว่าเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาเช็คก็แบบมึงยังอยู่หรือเปล่าอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วซันก็แบบพอกดกลับเข้าไปคือหายไปแล้วแล้วกูก็แบบเฮียต้องพิมพ์ใหม่กูฟักอัพเองแล้วก็แบบก็คือสรุปซันรู้สึกว่าเหมือนแบบคือมันเหมือนแบบ
ถ้าช่างแม่งไม่ได้อะมันต้อง embrace จริงๆมันต้องแบบมันต้องยกโทษให้จริงๆอะนึกออกปะเหมือนแบบมึงนึกภาพว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นปุ๊บโหคนแม่งโกรธกันใหญ่เลยไม่ใช่แค่มึงครอบครัวคนอื่นเลยเสร็จปุ๊บเรื่องแม่งผ่านไปคนอื่นแม่งลืมหมดละถ้าพูดถึงก็อาจจะนึกได้แต่แบบอ้าวเฮียพูดถึงทำไมไม่แคร์หรอครอบครัวยกโทษให้หมดแล้วไม่แคร์แล้วแต่เราอะยังรู้สึกอยู่ว่า I fuck this up เนี่ยแล้วจะยกโทษให้ตัวเองไม่ได้แล้วยังไงมันก็จะยังรู้สึกแย่ต่อให้ทุกคนมันโอเคกับมึงแล้วหรือว่าแบบมันไม่มีอะไรแล้วมึงเรื่องมันผ่านไปจนแบบทุกคนเขามูฟออนใช้ชีวิตกันต่อไปมีแต่มึงค่ะที่แบบยังไม่ยกโทษให้ตัวเองนะครับก็เหมือนแบบนึกภาพเวลาแบบยกโทษให้คนอื่นอะนะครับเหมือนแบบโหทำมึงไว้หนักอะไรเงี้ยแต่มึงลืมแล้วมึงไม่คิดอะไรแล้วมึงยกโทษให้แล้วมึงชิลแล้วอะนะครับวันนั้นมึงก็ไม่รู้สึกแล้วว่ามึงแบบรู้สึกแย่ว่า I fucked this up มึงก็แค่จะแค่รู้สึกว่าเออ yeah I did fuck that up แล้วมึงก็จะรู้สึกว่ามึงได้เรียนรู้จากมันมึงเข้าใจไหมแล้วก็เออมึงก็เรียนรู้ให้ดีอย่าผิดอีกปีที่ผ่านมานี่คือแบบไปเจอคุณยายหมอดูตอนที่แบบจะไปดูแลคนแก่เขาก็พูดแบบเมื่อหลายๆอย่างมันก็แบบซิงโครนิซิตี้นะมึงเขาก็พูดว่าเนี่ยทุกคนที่เข้ามาในชีวิตมึงแล้วก็พังทำมึงพังมันคือคนเดียวกัน เขาบอกว่ามันเหมือนแบบเออถ้าเรายังไม่เรียนรู้อะสิ่งเดิมๆมันหาเดิมๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราจนกว่าเราจะแบบรู้ว่าเฮ้ยเฮียเอ้ยอย่างนี้ไม่เอาดีต้องเปลี่ยนเลยนึกออกไหมเออฉันก็รู้สึกว่าเนี่ยฉันก็คิดได้เนี่ยว่ากูต้องรอบคอบกว่านี้มากๆในการนั่งลงนั่งรถไปไหนมาไหนนะคะต้องมีสติมากกว่านี้เออจนกว่าเราจะได้เรียนรู้บทเรียนของเรามึงมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมแล้วพอเราได้เรียนรู้บทเรียนนั้นแล้วเราก็ชิลสิวะไอ้สัตว์เครียดทำไมเออจบแล้วมาถึงเรื่องนี้ได้ไงกันหรือเชื่อมโยงร้อยพันสารพัดเนี่ยแหละมึงพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเฮียไม่มีใครพูดด้วยมันก็โยงท็อปิกมั่วๆอย่างเงี้ยแหละคลิปนี้ยาวพอๆกับคลิปใบเขียวเลยอ้าวบอกว่าจะทำคลิปใบเขียวอัปเดตยังไม่ได้ทำเลยวันนี้มีคนเอ้านี่ไงมึงพอมันแบบคิดหลายอย่างนึกได้ว่ามีชาวช่องมาขอคอนแทคทนายใบเขียวเดี๋ยวไปตอบก่อนเพราะต้องทำหลายอย่างนู่นนี่ลืมหมดแล้วถ้ายังไม่ไปตอบก็มาทวงอีกนะแต่เดี๋ยวจะพยายามไปตอบตอนนี้จำปันจำปนรอมึงดูสิทำไมกูจำอะไรไม่ได้เนี่ยโอเคฉันไม่หาในอีเมลฉันก็เจอไปแหละทุกคนสวัสดีปีใหม่นะขอให้ปีนี้ดีกว่าเดิม ถ้ามันดีอยู่แล้วก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกถ้ามันเฮี้ยมากก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่สามารถหัวเราะกับความเฮี้ยของปีที่แล้วได้ เออแล้วก็อะไรที่มันผิดพลาดเหี้ยหาไปก็สร้างของเธอทุกคนมันผ่านไปแล้วเอาใหม่ไปปีนขึ้นมาใหม่เอาใหม่